ของอำเภอดอนเจดีย์ที่ผ่านมานั้นมีเรื่องราวมากมายที่บันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ที่สำคัญของชาติไทยเราหนึ่งในเรื่องราวต่างๆที่ได้เกิดขึ้นในอำเภอดอนเจดีย์ซึ่งไม่มีใครสามารถลืมเลือนได้ก็คงจะเป็นเรื่องที่เราท่านเคารพสักการะบูชาอาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายของเราเรื่องราวของความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและผู้ที่เปรียบเสมือนกับเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวอำเภอดอนเจดีย์ผู้เปี่ยมล้นไปด้วยเมตตาบารมีสร้างความศรัทธาที่กระจอนกระจายไปทั่วทิศท่านผู้เป็นพระเกจิอาจารย์ผู้เป็นที่ยอมรับของชาวดอนเจดีย์และสาธุชนทั่วทิศที่เดินทางมาสักการะท่านจำนวนมากอย่างไม่ขาดสายพระเกจิอาจารย์ที่เราท่านรู้จักกันดีในนามของหลวงพ่อเจริญแห่งวัดธัญวารีซึ่งท่านดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดธัญวารีและท่านยังมีตำแหน่งเป็นถึงเจ้าคณะอำเภอดอนเจดีย์จังหวัดสุพรรณบุรีหลวงพ่อเจริญหรือพระครูสุวรรณฉายาปปาโสนามสกุลเปรมรัตแต่ชาวบ้านส่วนใหญ่มักรู้จักท่านแต่ในนามว่าหลวงพ่อเจริญชื่อเดิมของท่านชื่อเจริญนามสกุลเปรมรัตท่านเกิดเมื่อวันที่1กันยายนพ.ศ.2451ซึ่งตรงกับวันศุกร์ขึ้น6ค่ำเดือน10ปีรกาท่านเป็นบุตรของนายเหลี่ยมและนางปานบ้านเดิมของท่านอยู่ที่บ้านหลักแก้วอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองหลังจากที่ท่านได้เติบโตจากวัยเยาว์ด้วยอุปนิสัยที่มีความรักความสงบในที่สุดเมื่อท่านอายุครบท่านก็บรรพชาเมื่อเดือนมิถุนายนพ.ศ. 2468ที่วัดสำปะสิวตำบลพิหารแดงอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีพระอธิการเย่วัดสำปะทิวเป็นพระอุปชาและเมื่อวันที่9เมษายนพ.ศ. 2471ซึ่งเป็นวันพฤหัสบดีตรงกับขึ้น14ค่ำเดือน5ปีมะโรงท่านก็ได้อุปสมบทที่วัดลานช้างตำบลหลักแก้วอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองโดยมีพระอธิการบุญวัด400อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองเป็นพระอุปชาและมีพระอาจารย์หินเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอาจารย์จันเป็นพระอนุสาวนาจารย์ท่านเล่าความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับหลวงพ่อจ้ะก็สำหรับท่านกับพระคุณท่านหลวงพ่อนั้นเป็นท่านเป็นพระอุปัชฌาย์ซึ่งท่านก็เป็นสัทธิวิหาริกของท่านโดยตรงตั้งแต่บวชมาก็อยู่กับท่านมาโดยตลอดและได้เทศปฏิปทาของท่านแล้วก็เกิดความเรื่องใต้ในการปฏิบัติของท่านปกติท่านมีคุณธรรมที่เท่าที่สังเกตเห็นท่านเป็นผู้มีน้ำใจเมตตามีแต่ให้ปกติให้อย่างเดียวให้มาโดยตลอดโดยไม่ต้องการสิ่งตอบแทนใดๆจากผู้ที่รับจากท่านไปนั้นจะเป็นอะไรก็แล้วแต่จะเป็นเรื่องวัตถุก็ตามหรือจะเป็นสิ่งอย่างอื่นๆก็ตามหมายถึงว่าถ้าต้องการจากท่านท่านมีแล้วเป็นให้โดยตลอดแล้วก็เกี่ยวกับทั้งเรื่องประวัติของท่านนั้นตามที่ทราบอาจจะไม่ละเอียดนักนะจ๊ะท่านก็เล่าได้ว่าเมื่อสมัยที่ท่านบวชเป็นภิกษุอยู่วัดสุวรรณภูมิได้ 5 พรรษาแล้วก็ได้มาเยี่ยมญาติแถวนี้เมื่อปีประมาณ2476แล้วก็ญาติโยมท่านนี้ก็เลยนิมนต์ให้ท่านอยู่ก็เริ่มสร้างวัดก็เอาท่านมาเป็นเจ้าวาดเรียกว่าเป็นเจ้าวาดองค์แรกของวัดนี้และต่อมาก็เป็นเจ้าคณะตำบลองค์แรกของตำบลไร่รถเป็นอุปัชฌาย์องค์แรกของในถิ่นท้องถิ่นนี้แล้วก็ต่อมาเมื่อปี2511เป็นเจ้าคณะอำเภอองค์แรกของอำเภอดอนเจดีย์นี้โดยตลอดนับแล้วตั้งแต่สร้างวัดมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็60ปีเศษหน่อยที่ท่านยังเป็นเจ้าอาวาสอยู่ยังเป็นอุปัชฌาย์ยังเป็นเจ้าคณะอำเภออยู่โดยตลอดมาเรียกว่าเป็นองค์เดียวของอำเภอดอนเจดีย์นี่จะตลอดมาจนอายุของท่าน85ก็ปีนี้แล้วก็เรื่องปฏิบัติตั้งแต่เริ่มที่ท่านมาเป็นสัทธิวิหาริกในที่นี้ก็30กว่าปี30ปีเศษๆที่มาอยู่ท่านก็เป็นแต่ผู้ให้โดยตลอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นอยู่นั้นแล้วก็อบรมบ่มนิสัยศิษย์ทั้งหลายก็มักจะไปในแนวของท่านที่เคยปฏิปทาของท่านมาคือให้เป็นผู้ให้ว่าการให้แล้วมันจะอยู่สามัคคีอยู่ร่วมกันได้เป็นปึกแผ่น
ถ้าหากว่าอยู่ด้วยการเอาเปรียบเอารัดเอาเปรียบกันแล้วก็อยู่กันยากหลังจากที่ท่านได้อุปสมบทแล้วท่านก็ได้พยายามศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมด้วยความใฝ่รู้ในพระพุทธศาสนาและความต้องการที่จะปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดเรื่องราวของหลวงพ่อเจริญหลังจากที่ท่านได้อุปสมบทที่วัดลานช้างตำบลหลักแก้วอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองแล้วท่านก็ได้ศึกษาพระปริยัติธรรมและด้วยการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดแล้วหลวงพ่อเจริญท่านก็สามารถสอบได้พระปริยัติธรรมเป็นนักธรรมชั้นเอกที่สำนักเรียนวัดสุวรรณภูมิอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีแม้ท่านจะสำเร็จการศึกษาดังประสงค์ของท่านแล้วแต่หลวงพ่อเจริญท่านก็ยังได้พยายามศึกษาเล่าเรียนวิชาต่างๆจากบรรดาอาจารย์ท่านต่างๆด้วยอุปนิสัยใฝ่รู้ของท่านทำให้ท่านตระเวนศึกษาวิชาความรู้ต่างๆจนท่านมีความชำนาญในความรู้มากมายเช่นภาษาขอมซึ่งท่านมีความชำนาญมากและความสามารถอีกด้านหนึ่งของท่านก็คือความชำนาญในด้านการก่อสร้างที่ทำให้ท่านสามารถที่จะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นพระธรรมคำสอนและการปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุทางศาสนาในระหว่างที่ท่านศึกษาความรู้อย่างไม่หยุดนิ่งอยู่นี้ในปีพ.ศ.2477ท่านก็ได้รับเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดทิพวารีเนื่องจากเห็นถึงการศึกษาและปฏิปทาของท่านที่มีความเคร่งครัดต่อการปฏิบัติตนเป็นพระสงฆ์ที่มีความเมตตาสูงจากวันที่ท่านได้รับรักษาการเจ้าอาวาสวัดทิพวารีได้เพียง3ปีท่านก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสในวัดทิพวารีซึ่งต่อมาก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดธัญวารีซึ่งตั้งอยู่ระหว่างเส้นทางสายสุพรรณบุรีไปดอนเจดีย์อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอดอนเจดีย์ประมาณ6กิโลเมตรสถานที่ตั้งวัดอยู่ด้านตะวันออกของถนนห่างจากถนนใหญ่เพียง800เมตรซึ่งปัจจุบันเป็นวัดตัวอย่างของอำเภอดอนเจดีย์จังหวัดสุพรรณบุรีสำหรับกับผมมีความสำคัญกับหลวงพ่อระหว่างที่รับราชการแล้วก็เคยเป็นศิษย์อยู่วัดสุวรรณภูมิได้พบปะเจอกับท่านเรื่อยหลวงพ่อเจริญเป็นพระที่มีความขยันอดทนสามารถและก็เสียสละทำงานเอาจริงเอาจังเมื่อสมัยท่านเรียนหนังสืออยู่ที่วัดสุวรรณภูมิสอบได้นักธรรมเอกอยู่ต่อมาโยมทิพย์คนที่บ้านนี้มีศรัทธาจะทำบุญแต่ไม่มีวัดไม่มีพระก็ไปรู้จักกับท่านเจ้าคณะจังหวัดพระเทพอุทธาจารย์หลวงพ่อเปลื้องก็ขอพระมาเป็นสมภารหลวงพ่อเปลื้องก็บอกว่ามีหลายองค์ไม่รู้จะให้องค์ไหนก็ไถ่ถามก็เลยมาถามหลวงพ่อเริญหลวงพ่อเจริญนี่นะฮะว่าสอบนักธรรมเอกได้แล้วก็ควรจะออกไปโปรดญาติโยมที่ลำบากยากแค้นในดงในป่าหลวงพ่อเริญก็กลึ้งอยู่พักหนึ่งแต่คิดว่าท่านนึกในใจบวชแล้วก็อย่าโปรดให้ประชาชนมีความรู้หรือได้ทำบุญให้ฐานบ้างท่านก็ตัดสินใจรับมาเป็นสมภารที่นี่เมื่อพ.ศ. 2476หลวงพ่อเจริญในสมัยนั้นท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดสุวรรณภูมิตำบลท่าพี่เลี้ยงจังหวัดสุพรรณบุรีท่านได้เดินทางมาเยี่ยมญาติที่บ้านเก่าหนองนาตำบลไร่รถในสมัยนั้นจังหวัดสุพรรณบุรีขึ้นอยู่ภายใต้มณฑลราชบุรีหลวงพ่อเจริญท่านได้พิจารณาเห็นพื้นที่หมู่บ้านเก่าหนองนาซึ่งเป็นพื้นที่ดอนท่านเห็นว่าเหมาะแก่การก่อสร้างวัดประกอบกับชาวบ้านในละแวกนั้นมีจำนวนมากพอสมควรและมีอาชีพกันทุกครัวเรือนอีกประการหนึ่งวัดต่างๆที่มีอยู่ก็อยู่ห่างไกลกันมากชาวบ้านในละแวกนั้นจึงไม่สะดวกในการบำเพ็ญกุศลหลวงพ่อเจริญท่านจึงได้ปรึกษาหารือกับนายทิพย์แจ่มแจ้งและนายดีเกตปลังในที่สุดก็มีความเห็นร่วมกันว่าสมควรที่จะสร้างวัดขึ้นที่นี่ที่ว่านี้ก็คือด
ดอนบ้านเก่าหนองนาทั้งหมดจึงได้ดำเนินการติดต่อขอบริจาคที่ดินเพื่อใช้เป็นที่สร้างวัดจากนายสารและนางโง่นายเชื่อมนางแขและนายแจ่มนางเชื่อเจ้าของที่ดินดังกล่าวนั้นซึ่งก็มีความเลื่อมใสในการที่หลวงพ่อเจริญจะสร้างวัดในบริเวณนี้เพราะท่านต่างๆนั้นมีความศรัทธาในตัวของหลวงพ่อเจริญอยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วดังนั้นเจ้าของที่ดินทั้งหมดจึงยินดีบริจาคที่ดินให้กับหลวงพ่อเจริญในการสร้างวัดตามความประสงค์ของหลวงพ่อเจริญดังนั้นผู้ริเริ่มการสร้างวัดจึงดำเนินการขออนุญาตต่อทางราชการเพื่อตั้งสำนักสงฆ์เมื่อวันที่24ธันวาคมพ.ศ.2476ตรงกับวันจันทร์ขึ้น9ค่ำหลังจากนั้นนายทิพย์ก็ได้เดินทางนมัสการพระครูโต๊ะที่ตำบลท่าพี่เลี้ยงวัดสุวรรณภูมิเพื่อติดต่อขอหลวงพ่อเจริญประภาโสมาเป็นเจ้าอาวาสที่วัดและดำเนินการก่อสร้างวัดนี้ต่อไปท่านพระครูโต๊ะซึ่งในขณะนั้นท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอท่าพี่เลี้ยงท่านก็ได้จัดส่งหลวงพ่อเจริญประภาโสซึ่งเป็นผู้ริเริ่มการสร้างวัดกับนายทิพย์มาตั้งแต่เดิมนอกจากนี้นายทิพย์และนายดียังได้นิมนต์พระอธิการแต้มเพื่อมาช่วยพระเจริญในการสร้างวัดคุณลุงทราบไหมครับตั้งแต่หลวงพ่อมาอยู่วัดนี้นะฮะท่านได้สร้างอะไรบ้างครับตั้งแต่เริ่มมาทราบพอรู้บ้างครับคือว่าท่านมาใหม่ก็มีแต่ที่ดินก็มาก่อสร้างเองทั้งหมดเลยครับตั้งแต่กุฏิหนึ่งหลังมุมแฝกท่านบวชเรียนธรรมะอยู่วัดสุวรรณภูมิจังหวัดสุพรรณอายุครบบวชท่านไปบวชที่บ้านนันช้างอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองท่านมีความสัมพันธ์เอาใจใส่ให้เด็กๆชาวบ้านเนี่ยมาเล่าเรียนหนังสือโดยท่านเสียสละเงินออกค่าจ้างให้ก่อนที่จะมีประชาบาลครับปฏิปทาท่านเป็นยังไงครับสมัยบวชก่อนบวชจนปัจจุบันปฏิปทาท่านเป็นคนมีเมตตาอารีต่อชาวบ้านแล้วก็อบรมชอบสั่งสอนไปในทางสุจริตที่ดีคือปกติท่านก็เคยจะที่ส่วนตัวกันเคยบีบเคยนั่นท่านก็บอกว่าลูกการบวชอยู่นี่มันไม่ใช่บวชถึงว่าโกนผมโกนคิ้วนุ่งผ้าอย่างนี้เป็นพระนะลูกนะการเป็นพระมันอยู่ที่การปฏิบัติกายวาจาแล้วก็ใจข้อสำคัญใจนั้นสำคัญว่าต้องทำใจให้เห็นพระให้เห็นพระลูกจะทำอะไรก็ตามจะไปทางไหนก็ตามนึกถึงพระท่านก็ว่าอย่างนั้นท่านก็พยายามคิดค้นแต่ก็ยังไม่เจอพระทันทีในปัจจุบันนี่นะก็ปฏิบัติตามท่านมาได้คิดตามท่านมาได้ว่าอ๋อหลังจากที่หลวงพ่อเจริญและผู้ช่วยก่อตั้งวัดปัญญวารีซึ่งดำเนินการก่อสร้างขึ้นมาตั้งแต่เมื่อพ.ศ.2476ซึ่งแรกเริ่มเดิมทีนั้นท่านหลวงพ่อเจริญท่านเป็นต้นคิดขึ้นมาและในที่สุดก็สร้างมาจนสำเร็จปัจจุบันวัดปัญญวารีนี้ก็ได้รับการยกย่องเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างของชาวอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยปฏิปทาของหลวงพ่อเจริญรวมทั้งความรู้ความสามารถทางด้านช่างและความมีบารมีในความเมตตาแก่บรรดาสาธุสิทธิ์และประชาชนทั่วไปสร้างความศรัทธาแก่ผู้ที่ได้พบเห็นทำให้ชื่อเสียงของหลวงพ่อเจริญขจรกระจายไปกว้างขวางแล้วท่านเคยเล่าให้ผมฟังว่าเรามันยากจนหนังสือนังหาไม่ค่อยรู้ต้องมาเรียนหนังสือเมืองสุพรรณเรียนนักธรรมได้นักธรรมเอกก็ลำบากก็พยายามก่อสร้างเรื่องโรงเรียนท่านเสียสละเงินทองส่วนตัวของท่านจ้างครูมาสอนหนังสือไทยนิมนต์พระคุณเจ้ามาสอนนักธรรมท่านเองก็สอนไปบ้างไปหาไม้มาทำวัดบ้างไปไม่ได้หยุดได้หย่อนไม่รู้จักความเหนื่อยตั้งใจว่าให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาประชาชนแถวย่านบ้านนี้ก็จะได้ทำบุญทำกุศลสร้างกุฏิแล้ว
สมัยก่อนกุฏิไม่ใช่เช่นนี้ครับกุฏิไม่ค่อยแข็งแรงผมเคยมาอาศัยนอนท่านอยู่ที่นี่แล้วท่านก็พยายามก่อร่างสร้างเรื่อยไปแล้วก็สร้างศาลาเ มื่อสร้างศาลาเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็สร้างโรงเรียนมุ่งหวังตั้งใจเรียกโรงเรียนนักธรรมโรงเรียนเด็กเมื่อเป็นนี้ทางคณะสงฆ์เห็นคุณงามความดีของท่านว่าเป็นพระเอางานเอาการในพระพุทธศาสนาก็แต่งตั้งให้ท่านได้เป็นเจ้าวาดเป็นเจ้าคณะตำบลและต่อมาก็ได้เป็นเจ้าคณะอำเภอชั้นเอกราชการเห็นความสำคัญเช่นนี้เพราะหลวงพ่อเป็นพระที่เสียสละและเป็นพระที่ตั้งใจทำงานหลวงพ่อเจริญหรือพระครูสุวรรณวิสิทธิ์ท่านเป็นพระเถระผู้ใหญ่ที่มีปฏิปทาน่าเคารพบูชาควรค่าแก่การยกย่องท่านเป็นผู้บุกเบิกในการสร้างวัดธัญวารีซึ่งตั้งแต่ดั้งเดิมใช้ชื่อว่าวัดทิพวารีจากเดิมความกันดารของที่นี่นั้นได้ถูกเปลี่ยนเป็นความสะดวกสบายความเจริญต่างๆมากมายเดินทางมาที่นี่เพราะว่าแรงเมตตาของหลวงพ่อเจริญและความมานะอุตสาหะของท่านได้พยายามพัฒนาวัดวาอารามจนในขณะนี้ท่านได้เป็นถึงเจ้าคณะอำเภอดอนเจดีย์เป็นรูปแรกปกติที่คิดแบบไงนะอาจจะไม่ค่อยเหมือนใครสักนิดนึงคือท่านก็คงคิดแบบของท่านฉันก็คิดแบบของฉันท่านก็คิดว่าลูกต้องการอะไรก็ต้องขอไม่ขอท่านไม่เคยให้ท่านก็ไม่เคยได้อะไรจากท่านไม่เคยขอท่านก็ไม่ได้ให้ทีนี้ท่านก็มีความรู้สึกแบบท่านว่าพ่อแม่เลี้ยงลูกก็ต้องดูรู้ว่าลูกคนนี้สมควรจะรับทรัพย์มรดกหรือไม่ควรหมายถึงชาวบ้านทั่วไปถ้าลูกคนนี้สมควรก็จะต้องมอบทรัพย์สมบัติให้ใช่ไหมจ๊ะถ้ามองเห็นว่าท่านก็นึกว่าถ้าท่านมองเห็นว่าท่านสมควรอะไรท่านก็คงมอบให้เองก็คิดว่างั้นก็ตั้งคนตั้งยืนกันคนละทางเรียกว่าคนละแถบว่างั้นถ้ายืนคนตรงข้ามท่านคิดว่าลูกต้องการอะไรก็ขอท่านก็คิดว่าท่านเห็นท่านมีคุณธรรมพอสมควรท่านก็คงมอบให้เองก็คิดกันอยู่ว่างั้นแล้วก็ท่านก็มอบให้โดยตลอดมาตั้งแต่เป็นให้เป็นเจ้าคณะตำบลจนมอบมาจนเป็นพระอุปัชฌาย์แล้วก็มาถึงปัจจุบันก็ให้เป็นรองอำเภอไปรองอำเภอท่านก็มอบงานอะไรทั้งหมดให้ทำให้ปฏิบัติสิ่งต่างๆภายในวัดการก่อสร้างก็ดีการภิกษุสามเณรการศึกษาก็ดีแล้วก็มอบพระจันทร์ทั้งหมดก็ท่านก็ไม่เคยข้อว่าจะข้อไอ้นั้นไอ้นี้ไอ้โน้นก็ไม่เคยข้อว่าจะขอสมณศักดิ์อะไรท่านก็ไม่เคยขอและด้วยสิ่งต่างๆที่ท่านได้ทำมาตลอดชีวิตนี้โดยที่ท่านไม่คำนึงถึงสุขภาพของท่านทำให้ปัจจุบันนี้หลวงพ่อเจริญท่านมีสุขภาพที่ไม่ใคร่จะดีนักโดยเฉพาะในเรื่องของสายตาของท่านนั้นปัจจุบันนี้ท่านแทบจะมองอะไรไม่เห็นแล้วแต่ท่านก็ยังมีความเมตตาบารมีแม้คนใกล้ชิดที่คอยรับใช้ท่านหลวงพ่อท่านก็ยังมีความเกรงอกเกรงใจในเวลาค่ำคืนที่ท่านต้องการจะเข้าห้องน้ำท่านก็ได้ขึงเชือกระหว่างที่นอนไปยังห้องน้ำโดยใช้มือคลำไปห้องน้ำด้วยสายตาที่มองไม่เห็นนับเป็นความเมตตาที่ท่านไม่ต้องการจะสร้างความเดือดร้อนหรือความลำบากให้กับใครแต่สิ่งต่างๆที่สร้างความอบอุ่นและความสบายใจซึ่งสามารถที่จะสัมผัสได้เมื่อสาธุชนมาเคารพสักการะท่านหลวงพ่อเจริญแห่งวัดธัญวารีอำเภอดอนเจดีย์จังหวัดสุพรรณบุรีที่มาตั้งใจมาถ่ายทำประวัติทั้งฝ่ายวัดและตัวของอาตมาภาพนี่ก็ถ่ายทำเท่าที่มองเห็นในการวัตถุก่อสร้างสิ่งสุขยาอัตมาภาพขอเจริญพรให้ท่านที่ได้ตั้งใจดีบัตนาดีความดีอันนี้ส่งผลให้ท่านทั้งหลายได้ประสบแต่ความดีสิ่งที่ต้องการทุกสิ่งทุกประการ